นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวทางยูเนสโกก็ได้มีการรับรองสถานะขนมปังดังกล่าวนี้นะครับบอกว่าให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานนะครับว่าขนมปังดังกล่าวนี้ของฝรั่งเศสนั้นก็ได้มีการรับรองการประกาศรับรองจากองค์การยูเนสโกนะครับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้พร้อมทั้งเชิดชูประเพณีและวิถีการทำขนมปังดังกล่าวนี้และของฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับซึ่งก็พบนะครับว่าขนมปังอันนี้เนี่ยเป็นขนมปังที่มีลักษณะพิเศษก็คือว่าจะเป็นแท่งยาวนะครับแล้วก็จะมีเปลือกนอกที่แข็งแต่กรอบและตรงกลางเนี่ยคือจะนุ่มนะครับเป็นส่วนสำคัญของชีวิตชาวฝรั่งเศสที่คงอยู่มาแล้วอย่างช้านานและพบนะครับว่าในแต่ละปีจะมีการอบขนมชนิดนี้มากกว่า 6,000 ล้านชิ้นที่ฝรั่งเศสนะครับถ้าเกิดว่าจะพาย้อนกลับไปนะครับจุดกำเนิดของการทำก็คาดแหละครับว่าน่าจะเริ่มขึ้นนะครับในช่วงศตวรรษที่19โดยขนมปังนี้ถูกทำออกมาเพื่อให้เป็นอาหารที่สะดวกต่อการพกพาของชนชั้นแรงงานในยุคนั้นนะครับก่อนที่ว่าจะถูกบริโภคอย่างแพร่หลายในทุกชนชั้นจนล่าสุดก็กลายเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ขายไปทั่วโลกในปัจจุบันครับฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้มีการยื่นคำขอสถานะมรดกทางวัฒนธรรมต่อองค์การยูเนสโกเมื่อปี64นะครับและการประกาศรับรองสถานะดังกล่าวนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งก็แน่นอนล่ะครับว่าสร้างความยินดีให้กับคนทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตขนมปังนะครับทางด้านของประธานสหพันธ์เบเกอรี่ฝรั่งเศสก็เปิดเผยนะครับว่าการที่ได้รับสถานะมรดกทางวัฒนธรรมนั้นก็ถือแล้วครับว่าเป็นการยกย่องชุมชนช่างทำขนมปังแล้วก็หัวหน้าพ่อครัวทำขนมอบทุกคนนะครับโดยพบนะครับว่าขนมปังดังกล่าวนี้ในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แป้งน้ำเกลือและยีสต์นะครับแต่หมายความรวมถึงความชำนาญของช่างฝีมือผู้ผลิตอาชนิดนี้เข้าด้วยกันนะก็อาจจะมีคำถามนะครับว่าทำไมขนมปังอันนี้ด้านนอกเนี่ยถึงต้องกรอบนะอันนี้คือผมเคยไปสัมภาษณ์กับพ่อครัวเขาบอกว่ามีความจำเป็นก็เพราะว่าคือฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเมืองหนาวใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดว่าทำเปลือกนอกเนี่ยให้มันมีความนุ่มหมายความว่าทิ้งเอาไว้แป๊บเดียวความชื้นเนี่ยมันจะหายไปเร็วใช่ใช่ใช่มันก็จะไม่อร่อยมันก็จะเหนียวไม่นานอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยว่ามีความจำเป็นว่าต้องทำให้ด้านนอกเนี่ยมันกรอบครับเพื่อรักษาความชื้นด้านในเอาไว้ให้ได้นานนะนี่ฮะเป็นแบบภูมิปัญญานะครับของคนในพื้นถิ่นนะฮะที่ต้องการที่จะให้เก็บรักษาได้นานให้พลังงานกับชนชั้นแรงงานตั้งแต่สมัยก่อนนะเพราะว่าคือเราอ่ะไม่บ้านเราไม่ค่อยได้เห็นผู้ขนานตรงโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือไปได้เห็นเฉพาะเวลาไปโรงแรมไปโรงแรมไปทานอาหารเช้าเนี่ยก็จะมีขนมปังแบบนี้ลองเอามาตีแขนดูไม่หักนะไม่หักแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยคือเขาทำอร่อยนะทำอร่อยใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยนะฮะแต่ข้างในที่เมื่อกี้ในภาพเนี่ยคือเขาผ่าออกมาครึ่งกลางคือแบบข้างในดูนุ่มเลยอ่ะใช่ใช่มันจะต้องมีเหมือนกับเป็นโพรงอากาศใช่ใช่ใช่ให้พลังงานได้ดีนะครับขนมปังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ